ปรากฏการณ์ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516นั้นอุบัติขึ้นจากการสั่งสมความกดดันทางการเมืองการปกครองของไทยที่อยู่ใต้ระบบเผด็จการมาเป็นเวลายาวนานมีการยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แล้วฉีกทิ้งทำลายอำนาจการเมืองการปกครองตกอยู่ในมือของคณาธิปไตยเพียงไม่กี่คนทั้งนี้โดยอาศัยกลไกของรัฐและข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนเป็นเครื่องมือในสมัยที่บ้านเมืองขาดสิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกระบวนการนิสิตนักศึกษาก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆช้าช้านักเรียนนิสิตนักศึกษาเริ่มตระหนักในบทบาทและศักยภาพของตนและเริ่มตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆรอบตัวรวมทั้งความเป็นปัญญาชนของตนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทศวรรษ2510เริ่มมีจิตสำนึกของตนเองในฐานะเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่รวมตัวกันต่อต้านภัยขาวภัยเหลืองและภัยเขียวพวกเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มอิสระตามสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยระดับวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยครูเรื่อยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและก็เกิดองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานความคิดกิจกรรมของพวกเขาเช่นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยส่วนการเมืองภายในของไทยก็ดูว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยบ้างกล่าวคือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2511มีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีในปีพุทธศักราช2512นำมาซึ่งรัฐบาลอันมีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในที่สุดก็ปิดฉากลงอีกเมื่อจอมพลถนอมกิตติขจรปฏิวัติตนเองในปีพุทธศักราช2514เมื่อถึงจุดนี้พฤติกรรมของคณาธิปไตยถนอมประภาสนรงค์ก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปปีพุทธศักราช2515ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งมีธีรยุทธ์บุญมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเลขาธิการกลายเป็นศูนย์รวมของการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อสภาพทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมและความไม่พอใจต่อการผูกขาดของอำนาจเผด็จการคณาธิปไตยจากบทสรุปของการชุมนุมกรณีนักศึกษารามคำแหง9คนเมื่อวันที่21 22มิถุนายน2516ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็นำมาซึ่งการเรียกร้องรัฐธรรมนูญธีรยุทธ์บุญมีซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วเปิดแถลงข่าวในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยสมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นประชาชนให้สำนึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพและเรียกร้องให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วผู้เรียกร้องถือป้ายโปสเตอร์ออกเดินจากบริเวณตลาดนัดสนามหลวงครั้นถึงประตูน้ำก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปทั้งหมด11คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นสำนักงานตลอดจนบ้านพักของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องและได้จับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มขึ้นอีก1คนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโปสเตอร์โจมตีรัฐบาลปิดทั่วบริเวณที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรนักศึกษาชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดพร้อมๆกันนี้นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก็เข้าชื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกจับกุมวันเดียวกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับนายไขแสงสุขใสอดีตนักการเมืองในข้อหาว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญค่ำวันนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้เลื่อนการสอบเมื่อเข้าห้องสอบไม่ได้นักศึกษาต่างทยอยไปชุมนุมและฟังการอภิปรายโจมตีรัฐบาลณบริเวณลานโพซึ่งนำโดย2นักศึกษาชายหญิงเสกสรรประเสริฐกุลและสวนี
ลิมมานนท์มีนักศึกษาแพทย์สิริราชค่อยๆข้ามฟากมาสมทบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษาเริ่มชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมและให้มหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบรัฐบาลตอบโต้ด้วยการที่จอมพลถนอมกิตติขจรประกาศใช้มาตรา17แห่งธรรมนูญการปกครองกับผู้ต้องหาซึ่งให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่นายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมหลังจากที่ต้องย้ายจากลานโพเข้าไปในหอประชุมใหญ่เนื่องจากฝนตกหนักตลอดคืนในตอนสายนักศึกษาก็ทยอยกลับมาชุมนุมที่ลานโพพร้อมกับนำคำแถลงการจากสถาบันต่างๆมาอ่านเผยแพร่ในขณะเดียวกันศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ก้าวเข้ามารับช่วงงานชุมนุมอย่างเป็นทางการจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งออกแถลงการวิงวอนให้ประชาชนร่วมต่อสู้ลานโพได้กลายเป็นศูนย์ของการชุมนุมในวันเดียวกันนี้จอมพลถนอมกิตติขจรให้สัมภาษณ์ว่าพบหลักฐานฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์จึงตั้งข้อหาคอมมิวนิสต์อีกหนึ่งกระทงนับแต่เช้าตรู่หลังจากทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประมาณ200รูปนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆยังคงทยอยเข้าร่วมชุมนุมอย่างไม่ขาดสายตอนสายวันนั้นจอมพลประภาสจารุเสถียรให้นายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ในคืนนั้นมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วนตั้งศูนย์ปราบปรามจลาจลขึ้นที่สวนรื่นฤดีโดยมีจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นผู้อำนวยการถนนทุกสายของผู้ใฝ่หาเสรีภาพและประชาธิปไตยทั่วประเทศมุ่งสู่ธรรมศาสตร์เที่ยงตรงของวันนั้นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการยื่นคำขาดว่าให้รัฐบาลปลดปล่อยผู้ถูกจับกุมภายในเวลา24ชั่วโมงทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษายืนยันที่จะให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยไม่มีเงื่อนไขคืนนั้นการชุมนุมประท้วงดำเนินต่อไปคลื่นมนุษย์เบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่กว่า 200,000 คนอาจารย์ธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งนำตัวแทนนักศึกษา2คนเข้าไปรายงานณพระตำหนักจิตรลดาเพื่อขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลให้ทรงทราบสถานการณ์วันนี้เป็นวันแห่งคำขาดของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยการประท้วงชุมนุมอภิปรายสลับการร้องเพลงการแสดงละครการอ่านบทกวีดำเนินไปตลอดคืนเช้าวันนั้นนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนแน่นขนาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนกระทั่งล้นทะลักออกไปบริเวณรอบนอกทุกคนต่างรอคอยเวลาเที่ยงตรงด้วยใจระทึกและแล้วเสกสรรประเสริฐกุลผู้นำนักศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเฉพาะกิจให้เป็นหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนก็ประกาศว่าพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายเราได้ให้โอกาสรัฐบาลมานานแล้ว5วัน5คืนเราได้อดอาหารขัดรานอนตากแดดตากน้ำค้างเพื่อเรียกร้องสิทธิของเราได้รับการเพิกเฉยความไม่แย้แผลจากรัฐบาล24ชั่วโมงเรายื่นคำขาดจะมาถึงแล้วท่านพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับของตระกูลกินเมืองเหล่านั้นในที่สุดเวลาเที่ยงตรงทุกคนยืนขึ้นพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นรูปขบวนซึ่งได้รับการวางแผนเตรียมการไว้อย่างดีก็เริ่มเคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประมาณกันว่าวันนั้นมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมเดินขบวนถึงกว่า 500,000 คนและมีการถ่ายทอดออกโทรทัศน์ทางช่อง4และช่อง7ในขณะที่การเดินขบวนคลาคล่ำถนนราชดำเนินตัวแทนของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้เข้าพบเจรจาขั้นสุดท้ายกับจอมพลประภาสจารุเสถียรเมื่อได้รับคำตอบว่าจะปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนและจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน1ปีจากนั้น
ัวแทนของศูนย์ก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา 16:20 น. 17:30 น.เสกสรรประเสริฐกุลหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนสั่งเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าระหว่างเวลา 17:40 น. ถึง 18:30 น.กรรมการศูนย์กลับเข้าพบจอมพลประภาสจารุเสถียรอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำหนังสือสัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 20:00 น.วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่ารัฐบาลยอมรับข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษายอมปล่อยตัวผู้ต้องหาและจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปีต่อไปตัวแทนของนิสิตนักศึกษาและผู้แทนพระองค์พยายามดำเนินการให้มีการสลายตัวของฝูงชนที่ยังคงชุมนุมอยู่เป็นเรือนแสนเมื่อเวลา 22:00 น.กรมประชาสัมพันธ์ออกแถลงการว่ามีบุคคลบางคนที่ไม่ใช่นักศึกษาถือโอกาสอภิปรายโจมตีรัฐบาลและยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายต่อไป 23:30 น.ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าบัดนี้กรรมการศูนย์ชะตาขาดหมดแล้วทำให้เสกสรรประเสริฐกุลสั่งเคลื่อนขบวนจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังสวนจิตรลดาเพื่อหวังเอาพระบารมีเป็นที่พึ่งนับแต่หลังเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่13 ตุลาคมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนก็มารวมกันอยู่บริเวณหน้าสวนจิตรลดาอย่างแน่นขนัดเวลาประมาณ5:00 น.ขณะที่มีการเริ่มสลายตัวของฝูงชนก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นการปะทะใช้เวลาตั้งแต่6:30 น.เป็นเวลาประมาณ15 นาทีจากจุดนี้เหตุการณ์ก็ลุกลามไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดไว้รัฐบาลใช้กำลังทหารและตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงส่วนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนตอบโต้ด้วยการก่อความวุ่นวายบุกเข้ายึดและทำลายสถานที่บางแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการคณาธิปไตยนับแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปรัฐบาลได้ออกแถลงการเป็นระยะกล่าวหาว่ามีกลุ่มนักเรียนบุกรุกเข้าไปในพระราชฐานสวนจิตรลดาและก่อวินาศกรรมขณะเดียวกันก็ส่งทหารและตำรวจออกปราบมีทั้งรถถังเฮลิคอปเตอร์และอาวุธสงครามหนักจุดปะทะและนองเลือดมีตลอดสายถนนราชดำเนินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางลำพูได้ทวีขึ้นทั่วพระนครถึงขั้นจราจรและยังไม่สิ้นสุดมีคนไทยด้วยกันต้องเสียชีวิตนับราย 19:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสทางวิทยุและโทรทัศน์ทรงขอให้ทุกฝ่ายระงับเหตุแห่งความรุนแรงและทรงแต่งตั้งศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องคมนตรีและนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทนอย่างไรก็ตาม 24:00 น.ของคืนวันนั้นจอมพลถนอมกิตติขจรในตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังคงออกแถลงการว่ามีผู้ที่พยายามนำลัทธิการปกครองอื่นที่เลวร้ายมาล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถซึ่งก็คือการปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงดำเนินต่อไป
นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงยืนหยัดต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวมีการลุกฮือเป็นจุดๆทั่วกรุงเทพมหานครและในบางท้องที่ในต่างจังหวัดและท้ายที่สุดคณาธิปไตยทั้ง3ถนอมประภาสนรงค์ก็ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไปเหตุการณ์ทั้งหมดจึงสงบลงทันทีที่มีการประกาศว่าบุคคลทั้ง3ได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วเมื่อเวลา 18:40 น.